มัมมี่ชิมอันนี้ก็ได้ได้ที่จะชิมอันนี้ใช่ไหมเลือกร้านที่2แล้วนะคะร้านนี้ก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูเหมือนหมูแดงบ้านเราเลยดูดิที่อยู่โคราชเนี่ยเราจะพักที่โฮเทลดีดีเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ป้ายรถบัสใกล้ๆซัปโปโรสเตชันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สนามบินนิวชิโตเสร็จแล้ววันนี้เป็นวันที่6ของทริปแล้วนะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่นิวชิโตเซะแอร์พอร์ตเพื่อที่จะบินกลับไปที่ฮาเนดะแอร์พอร์ตนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปเที่ยวที่โตเกียวนะคะแผนของเราคือจะไปนอนค้างที่โยโกฮาม่า2 คืนค่ะทริปฮอกไกโดนะคะเราก็เที่ยวแบบบิ๊กินเนอร์มากๆเลยเน้นที่ซัปโปโรนะคะคิดว่าต้องมีการกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งแน่นอนสำหรับการเดินทางไปนิวชิโตเซะแอร์พอร์ตนะคะเราเลือกวิธีเดินทางโดยรถบัสนะคะก็สะดวกมากๆเลยลากกระเป๋าจากโรงแรมเราเนี่ยแหละค่ะเดินไปที่ JR ซัปโปโรสเตชันนะคะแล้วก็ข้ามถนนป้ายรถบัสเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับห้างไดมารุตอนนี้เรามาถึงป้ายรถบัสที่จะไปสนามบินนิวชิโตเซะแอร์พอร์ตแล้วนะคะเป็นป้ายรถบัสที่อยู่ตรงข้ามกับห้างไดมารุซึ่งติดกับซัปโปโรสเตชันอันนี้คือที่เต้นอ่านรีวิวนะเขาบอกว่าอันที่เป็นวงกลมอ่ะเขาบอกมันจะเป็นเอ็กเพลสมันจะจอดแค่บางป้ายส่วนอันที่ไม่มีวงกลมก็คือจอดป้ายเยอะกว่าก็ใช้เวลาเยอะกว่าในการไปถึงสนามบินตอนนี้มาถึงสนามบินนิวชิโตเซะแล้วนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะจากซัปโปโรสเตชันเพราะว่ารถบัสคันนี้มันเป็น Express นะคะหลังจากที่เขารับเราที่ซัปโปโรสเตชันแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้จอดที่ป้ายอื่นเลยเดี๋ยวรอเอากระเป๋าก่อนได้กระเป๋าแล้วค่ารถบัสนะคะคนละ 1,100 เยนนะแล้วก็เตรียมเป็นเงินสดนะคะไม่หรอกแล้วแต่เราเดินมาเท่านั้นแหละเราเดินออกมาทางโน้นไงที่เราก็อยู่ริมตอนบินกลับไปโตเกียวนะคะเราก็ไปกับสายการบินแอร์ดูเหมือนเดิมนะคะที่สนามบินเขามีที่ให้เราสามารถโหลดกระเป๋าได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่ากระเป๋าของเราเนี่ยมันไซส์ใหญ่เกินไปนะคะก็ต้องมาต่อคิวโหลดกระเป๋ากับเจ้าหน้าที่โหลดกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดินมาที่ฟู้ดคอร์ทเดี๋ยวมาหาอะไรกินก่อนขึ้นเครื่องนะตอนนี้เราอยู่ฝั่งโดเมสติกนะคะก็มันก็มีที่ขายของฝากมีของกินร้านขายของกินเยอะพอสมควรเลยนะนี่ไงมีร้านอุด้งอยู่ตรงเนี้ยแอนนาเบลอยากกินไหมกินอุด้งดีกว่าเนี่ยเอาป่ะอุด้งทุกคนไม่ได้ต้องกินเหมือนกันไม่ต้องกินเหมือนกันหนูอยากกินอุด้งมาไปต่อคิวเลยเนาะอาหารที่สนามบินเขาไม่แพงเลยเนาะเดี๋ยวเรากินอาหารกันก่อนเนาะ ในโซนฟู้ดคอร์ทอ่ะเขาก็มีแบบบริการน้ำดื่มฟรีอะไรแบบเป็นแอเรียตรงนั้นให้ล้างมือให้เช็ดมือให้อะไรได้หมดแต่เรื่องเยอะกว่าน่ะแต่นั่งตรงนี้ได้กินของทอดเลยนะWelcome to Hokkaido Annabelle Outpost จะถ่ายรูปก่อน มีขายนมป่ะ เป็นไง อร่อยดีนะ มามิจะได้ไหมไอศครีมนมไงมันนมแต่มีความเข้มข้นกว่าไอศครีมที่เรากินที่โรงแรมโรงแรมนมพาร์คนั่นน่ะมันจะไอศครีมอันนั้นมันเป็นของนิเซโกะหรืออะไรนั่นน่ะมันจะมิ้วมันจะเบาอันนี้มันข้นๆอ่ะได้ไหมเราไม่ชอบพอได้แต่ยังข้นไปหนักไปสำหรับแบบนี้ก่อนจะเข้าไปในเกตก็เลยนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ค่อยได้กินนมจากฮอกไกโดเท่าไหร่ก็เลยไปเดินตามล่าหานมนะคะก็ได้ของโทคาชิมาเดี๋ยวลองชิมอร่อยอ่ะเค้กของเลอตาวะเขาไม่ตัดขายเขาขายแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยไงอะไรอันเนี้ยคาบี้ No.1 ฮอกไกโดบัตเตอร์ก็อร่อยอยู่เนาะ290 เยนก็คำเมื่อวันเรากินหมดก่อนเมื่อวัน北海道の翼、エアドゥと ANA の共同運航便をご利用いただきましてありがとうございました。ถึงโตเกียวแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนนะแล้วก็เราจะเดินทางไปโยโกฮาม่าต่อนะคะอาจจะไปโดยรถบัสนะพอนั่งรถมาสักพักนะคะเราก็จะรู้สึกเลยว่าเนี่ยเราเข้ามาในเขตของโยโกฮาม่าแล้วนะเพราะว่าวิวที่มองลงไปจากสะพานนะคะคือมันจะเป็นท่าเรือเป็นโกดังเก็บของดูเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้นะและที่สำคัญหลังจากที่เราไปเที่ยวที่ซัปโปโรอยู่หลายวันนะเห็นแต่หิมะพอมาถึงโยโกฮาม่าเราก็ได้เห็นต้นแปะก๊วยยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยนะดีใจมากเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแล้วใกล้ถึงโยโกฮาม่าสเตชันแล้วนะ ถึงเรียบร้อยแล้วเรานั่งรถบัสมาจากเทอร์มินอล 2อ่ะตอน 2:50 ถูกป่ะแล้วมาถึงตอนนี้มันแค่กี่โมงอ่ะทำไมมันเร็วจังอ่ะ 3:35 ก็ประมาณ40นาทีได้ไหมแค่40นาทีแป๊บเดียวเองค่ารถบัสเท่าไหร่นะผู้ใหญ่590เยนเด็ก300สบายๆไม่ต้องแบกกระเป๋าหลังจากลงรถบัสที่โยโกฮาม่าสเตชันนะคะเราก็2 จิต 2 ใจนะว่าจะไปโรงแรมโดยรถไฟหรือว่ารถแท็กซี่ดีเพราะว่ากระเป๋าก็หนักนะคะกลัวว่าถ้าใช้รถไฟเนี่ยเวลาที่ขนกระเป๋าเนี่ยจะลำบากในที่สุดก็คิดว่าแท็กซี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็นั่งรถแท็กซี่นะจากสถานีโยโกฮาม่ามาที่โรงแรมเพราะว่าไม่แน่ใจว่าถ้าขึ้นรถไฟแล้วมันจะต้องมีขึ้นบันไดลงบันไดเยอะแค่ไหนก็เลยวันที่ย้ายของก็เลยตัดสินใจใช้แท็กซี่ที่โยโกฮาม่าเนี่ยเราจะพักที่โรงแรมที่ชื่อว่าโฮเทลอีดินนะคะเคยเข้าไปเช็คอินแล้วค่าแท็กซี่เท่าไหร่นะค่าแท็กซี่ 1,700 เยนก็โอเคสำหรับคนอายุเยอะไม่ต้องขนกระเป๋ามีเด็กน้อยแต่ไปคนเขาไม่น่ารักเลยนะคนที่อายุเยอะหรือคนที่แก่เลยสิล่ะคือที่เลือกโรงแรมเนี้ยเพราะว่ามันดูแบบบูติกดีแล้วก็ราคาไม่แพงโรงแรมน่ารักดีเนาะตอนนี้เราส่งตัวแทนหมู่บ้านไปทำการเช็คอินโรงแรมแล้วนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เช็คอินและเช็คเอาท์ตลอดทริปถึงยังเอาห้องดูเก่าไหมใช่เป็นตึกเก่าห้องดูเล็กเก่าเล็กมันก็ยังพอมีที่วางกระเป๋าใหญ่ได้2 ใบแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นที่แบบเล็กมากเปิดตรงนี้นี่นะคะตู้เย็นมีรองเท้าให้นี่ก็มีที่มันก็พอมีที่ให้เก็บของนะพี่แพรNo.1 足元緑色の乗車口でお待ちください。バイ。พอมาถึงชินโยโกฮาม่าเราให้ออกทางนอร์ทเอ็กซิสนะคะจากสถานีชินโยโกฮาม่านะคะเรากำลังจะเดินไปราเมมิวเซียมค่ะก็จากสถานีเดินไปเขาบอกว่าประมาณ10 นาทีนะพี่พานะ นี่ก็เดินมาสักพักละข้างหน้านี่ไงเราต้องเสียค่าเข้าน้ำเมื่อกี้เช็คเวลาเขาเปิดเวลา11โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะตอนนี้เป็นเวลาใกล้6โมงเย็นแล้วเรามาเย็นไปหน่อยมาซะมืดเลยนี่ไงต้องซื้อตั๋วกันนะเดี๋ยวส่งตัวเห็นนี่ทีหนึ่งจำได้ไหมที่เราเห็นที่อื่นใช่เดี๋ยวให้แดดดี้ซื้อตั๋วก่อนต้องล้างมือนะมันทำจากอะไรอ๋อเขาให้เราซื้อติ๊กเก็ตที่ตู้ได้เลย Adult University Student All Over 380แล้วก็เด็ก6ถึง15 100 เยนก็ไม่แพงเนาะโอเค3คนจะให้เด็กที่ซื้อตั๋วก่อนอันนี้คืออะไรตั๋วติ๊กเก็ตเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราต้องทำอะไรป่ะโอเคตรงโซนนี้เขาจะเป็นเหมือนพวกประวัติไรราเมงนี้ป่ะใช่ไหมลงไปข้างล่างกันตรงนี้แหละที่เราอยากลงใช่ไหมไปกันเลยทางลงอยู่ตรงนี้เราต้องทำตามกฎเขาอันนี้แบบเป็นถ้วยราเมงต่างๆหรออันนี้แบบร้อนมันซักเซสเซอร์เริ่มแล้วมาตอนนี้ก็ดีนะพี่แพรไม่ร้านปิดก็ไม่มีคนแหละ ไปอุ้ยนี่น่ารักจังเลยไอเทมเขายังเปิดอยู่นี่ไงเขามีเช็คหวยได้ด้วยมันมีดูสิเขามีหลายอย่างดูสิหนูอยากได้เมลอนสวยจ้าสวยไปหาราเมงกินกันก่อนเนาะดูมอไซค์น่ารักจังเลยเข้ามาข้างในแล้วนะคะเดินลงบันไดมามันจะเป็นโซนที่แบบว่าเขาจำลองเป็นเมืองในญี่ปุ่นสมัยโบราณนะแล้วก็ตามระหว่างทางมันก็จะมีร้านอาหารด้วยร้านค้าบาร์อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นร้านราเมงเนาะแอบดูซิว่าถ้วยมันใหญ่แค่ไหนอ่ะถ้าเขาให้กินทุกคนมันก็กินไม่ไหวเนาะร้านขายขนมโบราณเนาะนี่เป็นไอติมโบราณเขาทำดูเก่ามากเลยเนาะเหมือนบ้านญี่ปุ่นสมัยก่อนอะถนนบ้านแบบมีตากรองเท้าแบบว่าข้างบนตากเสื้อควรจะลงพี่แพรเราควรจะลงไปป้าเผื่อร้านราเมงเขาจะปิดหลายร้านแล้วนะมันต้องลงไปข้างล่างดีกว่าเดินร้านราเมงอยู่ไม่กี่ร้านแล้วค่ะไม่เป็นไร ตอนนี้กำลังช็อปอราวอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะเลือกร้านไหนอันนี้จะดูเป็นน้ำเข้มข้นนะพี่แพรเขาบอกว่านี่มันเจนหนูอยากได้เจนอ๋ออันนี้ร้านถัดไปนะคะชิโอแอนซอยซอสราเมงไม่น่าสนใจอันนี้ไม่ค่อยชอบอยากกินน้ำซอสมากอันนี้มีภาษาไทยด้วยอันนี้จะเป็นโชยุทำไมไม่ได้เป็นเองกับราเมงเกลือมีโชยุกับเกลือลูกนี่เรามาอีกร้านหนึ่งแล้วคนไม่เยอะจะโชคดีอันนี้แต่ร้านนู้นมีร้านเดียวนะที่มีสมอลแบบเล็กๆอ่ะมีอันนี้กับอันนู้นอ่ะพอน่าสนใจนะที่เปลี่ยนเป็นอังกฤษทีได้ไหมได้ไงเขาบอกว่าเด็กที่อายุยังไม่เกิน13ถ้าอายุเกิน13ก็คือให้สั่งคนละถ้วยเนาะมัมมี่ชิมอันนี้ก็ได้ได้ดิจะชิมอันนี้ใช่ไหมใช่เอาไซส์ small เอา small เดี๋ยว small อันนึงให้แอนนาเบลกินกับเต้นไหม small หมดเลยหรือเปล่า small หมดเลยเพราะเราจะไปต่อร้านอื่น small small เอก็ได้นี่ไงกินด้วยกันแล้วจะได้ไปกินร้านอื่นหลังจากเดินเลือกอยู่หลายๆร้านนะเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวกินร้านนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นซอสราเมงแล้วพี่แพรชอบเบสที่เป็นราเมงที่เป็นเบสน้ำเกลือใช่ไหมเกลือกับชาบูจะเขาบอกว่าถ้าเด็กที่อายุเกิน13ขวบก็ต้องสั่งถ้าเขามานั่งก็ต้องสั่งหนึ่งถ้วยนะถ้วยนาเบลยังไม่ถึงก็ยังไม่เป็นไรก็แชร์กับผู้ปกครองได้โอเคทำไมคุณถึงจะต้องมาที่นี่คะก็มาแล้วไงเมื่อปีกี่เท่าไหร่ละ15ปีเนี่ยน้ำซุปมันจะคลีนคลีนมันไม่เลี่ยนมันไม่เค็มจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบสดได้เรื่อยๆบางทีที่เรากินบ่อยๆมันได้โชยุหรอหรืออะไรมิโซะมันจะคลาดไปไงถ้าเกิดบางคนไม่ชอบเข้มๆแล้วมีกลิ่นเปรี้ยวเต้าหู้ไงมิโซะก็เต้าหู้แหละบางทีราเมงแบบน้ำบางอันอ่ะพอตอนเราชิมคำแรกมันรสชาติกำลังดีแต่ชิมไปเรื่อยๆสดไปเรื่อยๆมันเค็มส่วนใหญ่เราจะสั่งทงคัตสึมากกว่ามั้งต้มทงคัตสึมันก็จะมันเป็นเหมือนซุปกระดูกหมูอะไรอย่างเงี้ยชอบรสแบบเนี้ยแบบไม่เข้มจนเกินไปแล้วเราซดได้เรื่อยๆเดี๋ยวลองชิมอันนี้สิเป็นยังไงเส้นเขาเหมือนบะหมี่ไข่เลยเนาะลองชิมลองชิมซับไพรซี่หน่อยชิมเส้นเขาหน่อยว่าเขาเส้นอร่อยฟิลเหมือนกินบะหมี่ไข่ลองชิมนี่ขอชิมของแดดดี้หน่อยนะของแดดดี้สั่งเป็นสไปซี่แล้วก็แดดดี้สั่งเป็นสไปซี่แล้วแดดดี้ก็เพิ่มไข่เส้นไม่เหมือนกันนะเนี่ยสไปซี่ค่ะอ๋ออาจจะเหมือนกันแต่ว่าน้ำซอสมันเป็นสีดำแล้วก็เขาอันนี้เนี่ยมันจะใส่ถั่วงอกแต่ส่วนไอ้อันที่เป็นฝั่งมันไม่ได้ใส่ถั่วงอกนะแล้วชาชูหมูเขาอ่ะมันไม่เป็นชิ้นนะเขาหั่นซอยเป็นลูกเต๋าเลยชิ้นเต้นก็เหมือนกันแต่น้ำของเดดี้จะเค็มกว่าโอเคเรากินเลยจะได้ไปต่อร้านที่สองอร่อยไหมแบบนี้หนูคือเมื่อวานครึ่งจานของมันมีมาแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้ชิมอันนี้เลยชิมนะจ้ะมันจะจืดๆหน่อยเฮ้ยตากินเสร็จแล้วร้านแรกอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเราลองร้านที่สองดูนะอันนี้คือร้านแรก อกร้านที่2แล้วนะคะร้านนี้ก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูร้านนี้เราเข้ามาเป็นราเมงเด็ดน้ำซุปกระดูกหมูนะอาจจะเป็นหมูดำหรือเปล่าเขาไม่รู้เพราะว่าเห็นในรูปมันเป็นหมูสีดำอ่ะก็ถือว่าโอเคนะคำแรกไม่ถือว่ามันมากแต่คำต่อๆไปอาจจะมันนิดนึงเทียบกับร้านเมื่อกี้เป็นไงก็มีความเลี่ยนกว่านิดหน่อยเพราะว่าเนี่ยก็จะเห็นเขาว่าเขาใส่กระเทียมเจียวอ่ะที่แท้แล้วก็หมูเนี้ยเหมือนหมูแดงเลยก็จะเป็นหมูนั่นนะนะเหมือนหมูแดงบ้านเราเลยดูดิชาชูว่าเหมือนหมูแดงเลยแล้วก็มีใส่เห็ดเส้นก็ประมาณเหมือนกันโอเคของที่แท้เป็นทงคัตสึเหมือนกันแต่ว่าเป็นเขาใส่ข้าวโพดมาแล้วก็ดูสิความใส่ใจนะเขาให้ช้อนแบบเหมือนตักข้าวโพดแบบให้กรองน้ำออกได้ด้วยเมื่อกี้ก็เห็นมีมากับเด็กก็ให้ช่วยสำหรับเด็กมาแบ่งด้วยเขาก็ใจดีอะนะเดี๋ยวลองชิมหอมข้าวโพดน้ำซุปเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมของคอนที่มันคลุกกับบัตเตอร์อะเดี๋ยวให้ลูกลองชิมดูอร่อยใช่โอเคเดี๋ยวเรากินกันเลยจับให้อันเดียวก่อนเนี่ยมีคอนตอนที่เรามาถึงนะมันประมาณใกล้ๆ18:00 น.ที่แบบเข้ามามันไม่มีคนเลยอ่ะเราก็คิดว่าแบบตลาดวายแล้วที่ไหนได้พอเรากินเสร็จเนี่ยตอนนี้มันคนเต็มเลยแสดงว่าพอใกล้ๆที่เขาจะปิดแล้วอ่ะคนที่ยังมากินราเมงกันอยู่เลยเนาะคนเยอะมากเลยเยอะมากกว่าเมื่อกี้ที่เราเดินไม่มีคนเลยอ่ะจริงๆมันเหมือนมันเหลืออีกประมาณชั่วโมงนึงป่ะก็จะปิดแล้วเนาะเขาดูคนเต็มเลยเมื่อกี้เราก็กินไป2ร้านนะก็พยายามสั่งหาไซส์สมอลนะเขาก็มีไซส์สมอลให้ก็ราคาไซส์สมอลก็ประมาณ650 เยน750 เยนอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นกระเพาะคนไทยก็เต็มที่แล้วว่า2ถ้วยเล็กอะสำหรับผู้หญิงก็คือแน่นแล้วนะตอนแรกกะจะทำเนียนๆเดินออกไปแล้วนะคะแต่ว่ามีคนมาสะกิดค่ะว่าหนูยังไม่ได้ทานไอติมเลยไปหาราเมงกินกันก่อนรับปากเราก็ต้องทำนะคะเด็กที่กินด้วยกันนะแค่สองก็พอแล้วมั้งหล่นไปแล้วนั่นอร่อยไหมอร่อยอ่ะหนูไม่ลองไหมมันไม่ลองมาล้มโซดามันไม่ลองหรอน้ำเขียวแฟนต้าแล้วเอาไอติมวานิลาโปะข้างบนอันนี้เป็นช็อกโกแลตพาเฟ่นะคะไอศกรีมช็อกโกแลตหนูอยากได้ครีมได้เลยก็พอได้ครีมไม่เลี่ยนมากตอนนี้มันจะปิดแล้วอ่ะเขาก็ปิดโซนนี้ไปแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นหน่อไม้ที่แบบเขาใส่ในราเมงเนาะ อ้าวมีเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งนั้นนะกลับบ้านเหลืออีกโซนเดียวที่เราพอไปได้โซนเป็นตรงที่เขาขายซีเรียเนาะต้องไปเสียตังค์แล้วเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วเราเคยมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็มาโยโกฮาม่ามาที่เนี่ยแล้วเป็นก็ซื้อไอ้ไก่ตัดเล็บอะของพี่เนี่ยตอนนี้ยังใช้อยู่เลยนะโอ้อันที่ดีๆเลยนั้นเหรอโอ้ยมันเป็นตัวนั้นได้เหมือนกันอันนี้คือแบบนี้เดียวไม่เคยใช้เลยอันนี้มันเป็นพวกการ์ตูนที่เขาทำเกี่ยวกับราเมงเหรอใช่เป็นหนังเรื่องนารูโตะที่เขาเป็นการ์ตูนตัวนั้นที่เป็นนารูโตะคือวิธีของเราอะไรฟิชแคทคนญี่ปุ่นแล้วเขามีแพชชั่นอะไรนี่คือแบบเขาจริงจังเนาะดูนะเป็นการ์ตูนที่แบบว่าเกี่ยวกับราเมงโซนขายของที่ลึกเขาเป็นโซนเล็กๆเนาะไม่ได้มีของเยอะมากเขาเป็นดักเหรอนั่นแหละสิไม่มีอะไรเท่าไหร่มันเป็นการตัดเล็บไม่เห็นแล้วอันนี้เป็นไอศกรีมชาเขียวหรอกรีนซอฟ2 ทุ่มครึ่งคือน่าจะปิดประตูเกตอะเนาะเพราะไม่งั้นละครึ่งใช่ครึ่งชั่วโมงเราจะเข้าไปก็เที่ยวอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าก็ต้องเดินกลับไปที่ชินโยโกฮาม่าที่เดิมเนาะเดี๋ยวหาทางไปยังไม่ได้เลยไปกันแล้วต้องคือตกเขาตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับที่พักนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะไปขึ้นโยโกฮาม่าแอร์เคบินแต่ว่ามัน2 ทุ่มแล้วอะโรงแรมเราอะมันอยู่ใกล้กับซากุระคิโชสเตชันซึ่งเป็นที่ไปขึ้นโยโกฮาม่าแอร์เคบินนั่งกลับมาก็เดินกลับโรงแรมได้เลยเพิ่งเคยเห็นซุปเปอร์มาร์เก็ตยี่ห้อนี้อ่ะ New Day อยู่ที่โยโกฮาม่านะคะก็เป็นเม็ดถั่วแดงแล้วก็ห่อด้วยเจลลี่อีกชั้นหนึ่งได้ฟุกุได้เสื้อผ้าเต็มถุงเลย